ดงคุณชาตรที่อุบาทสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับรายการคนหนักศาสตร์คนหนักแผ่นดินคนพิเศษสร้างประทับทหารกาแห่งรัฐสักลาวที่สหรัฐอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียในเวลา5โมงพบกับข่าวพระเจ้าในคำเคลื่อนมาเนี่ยกับท่านสัจจะมาประเด็นในการทวงสัญญาโครงการ18ข้อความเป็นเราในวันที่11กุมภาพันธ์2573อะไรกับว่าเราก็ต้องดำเนินการไปตลอดสาน่านต่อไปก็ขึ้นกับความเร่งรัดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวที่จะหายการหัวมือการสู้มันก็ต้องสู้ตั้งกันตั้งสองฝ่ายทั้งนักการเมืองและประชาชนถ้าบ่มีประชาชนนักการเมืองก็ไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วนักการเมืองก็ต้องอาศัยประชาชนประชาชนก็ต้องอาศัยนักการเมืองเนาะท่านสัจจะเนาะเอามานี่ก็พบกับท่านสัจจะกับข้าพเจ้าจะมอบไม่มีให้ท่านสัจจะต่อท่านสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเอาขอสาสบายดีเพื่อทุกคนนานกับว่านานดอกอาทิตย์ว่าแล้วว่าได้มาเอาไปเนาะเนาะมันมีเวียกแน่ละสามอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถามไปซะแล้วตามโอกาสมันมีเพราะว่าก็บ่ได้ไปใส่ดอกก็บ่ได้เฮ็ดยังดอกก็แล่นไปแล่นมาอยู่เนี่ยก็เป็นกังเวียงก็ได้ซอยเรือฟ้าดีอยู่ทุกอันทุกอย่างแบบนั้นคนสิว่าสัจจะนี้ถ้าจ้าบุนี้ดอกบ่แม่นสิเมืองเมืองลาวคือบางคนเนาะพอดีเนาะแล้วก็เฮาเป็นนักต่อสู้อยู่บ้างแต่พวกเรา70หาดยามันเสียสื่อนะแบงก็จะว่าบางคนนั่นมากแต่70หาดยังแลนเมื่ออันหาเขาอยู่ไปนกลาวแดงโอ้เสื้อเขายังบ่เห็นหมวกเขายังบ่เห็นมันนะ3ถุง LQ เฮาก็เลยความเว้ามันอีกเฮาก็ยังบ่มักเลยว่าซั่นเฮาไปบ่ได้เรื่องการต่อสู้มันอยู่ที่ใจคันเฮาบ่มีจิตสํานึกว่าเฮามาหยังไปหยังฟาริเศร้าอยากเศร้าเลยแม่นทุกคนอยากเศร้าเห็นหาความสุขใส่ของหาความสุขอย่านอนเนาะเฒ่าซ้ําเจ้าซ้ําข่อยนะพอดีมันก็ไปความสุขได้อยู่แต่ว่าเฮามันบ่เป็นนั่นล่ะเฮาจะบ่เป็นแล้วคือความที่ว่าเขาที่ว่าการต่อสู้กันสมัยเฮาอยู่อันนักต่อสู้อันซะเนาะสมัยอยู่บรรษัทบ่อยู่สักกะยาว่าซะมาเป็นนั่นพร้อมกันเดียวแต่ว่าเขาบ่ไปนําเฮาจักคนดอกเขาบ่ไปนําเฮาจักคนคนอยู่เพชรนูนี่หลายที่สุดคนบ้านข้าพเจ้านี่หลายที่สุดอยู่ในเพชรสนุนนี่ก็หลายอีกอยู่ไซก็หลายเบิดทั่วอเมริกานี่แม่หลายเบิดบ้านข้าพเจ้านี่โอเคข้าพเจ้าทุกคนรู้จักข้าพเจ้าเบิดว่าซะในเมืองคนท้องคนต้องเขตหมดแต่ว่าเป็นหยังล่ะมันบ่ไปเนาะเพราะว่าคนเฮานี่เพิ่นพระพุทธเจ้าก็ยังว่าใจคนนี่ไว้กับทุกอันทุกอย่างไว้กับไฟไว้กับทุกอันทุกอย่างเปลี่ยนก็ไว้อันนี้เคลื่อนไว้ยังก็อันเห็นผิดเป็นถือเคลื่อนไว้เห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็ไปว่าเครียดก็ง่ายลืมก็ไว้เพิ่นว่าเครียดนี่ง่ายๆแต่ลืมเขาไว้ว่าซะหากแต่ว่าน่ะผู้บางคนบางครอบครัวน่ะตายซะหมดก็มีถือระเบิดเข้านะที่ว่าขึ้นมาป่านั้นยังผู้ที่เรือยังแล่นไปหาเขาอยู่อันนี้เฮาก็บ่ฮู้สิเว้าเนาะพาลีเนาะแม่นล่ะเฮาบรรยากาศเรื่องใจคนนี่พระพุทธองค์ก็ยังว่าว่าใจคนนี่มันเปลี่ยนได้ไว้มันเปลี่ยนได้ไว้ที่สุดแล้วก็ทุกมื้อนี่นะเห็นแก่ตัวหลายกว่าบ่ว่าคนลาวคนยังกะยานนะแม่นว่าฟารีมันต้องเห็นแก่ตัวหลายกว่าคนเฮานี่หมื่นคนนี่สิมาเสียสละผู้นึงยังยากไปฟารียากแม่นตัวจะว่าแต่สมัยเฮาอยู่นํากันแต่ข้าวอยู่ในแตบตอเขตบ่ขึ้นมาบ่มีแนวกินตะกี้ก็ใจพร้อมกันเลือกสู่แต่ว่าหากบ่มีกําลังเพราะว่ามึงบ่มีผู้นําฟารีผู้ที่ผู้นําที่มาแล้วในรัฐมนตรีบ่ด้วยว่าได้พ้นน่ะได้พ้นนี่ที่มาได้พอ175ก็มีหลายอยู่ปารีสแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อยู่นําเฮาได้เพิ่นขี่เครื่องบินนี้ออกจากประเทศเบิดโลดธรรมดาออกไปแล้วต้องทราบข่าวหาพวกเฮาแน่ที่เฮาบ่มีแนวกินแนวอยากนะคั่นเว้าว่าพระกร้อย90ปลายนะพระกร้อย80ปลายนี่ข้าพเจ้ายังมาอยู่เมืองไทยอีกเทื่อนึงก็ยังมีในพ้นไปอยู่แล้วก็ไปหาล้อเล่นซื่อๆว่าไปเฮ็ดการต่อสู้บ่แม่นหาความสุขแก่ตัวของแต่มันบ่ไปคันเมื่อไรเรื่องการต่อสู้เขาจะหาความสุขกิจของนาพอลิจะบ่ไปหรอกบ่ไปหน้ามาหลังหรอกไปแต่มีความสุขเท่านั้นว่าท่านนี่ก็โอ้ยเราไปดีแล้วเราไปหาจังซั่นท่าแท้มันบ่ไปฮอดไสพอลิบ่ไปฮอดไสพวกเฮานี่บ่ไปพวกเฮานี่เฮาต้องอาศัยพลังจากพระทศนเนาะพอลิเนาะเรื่องการเฮ็ดนี่การเมืองนี่ก่อนเฮาจะรู้จักว่าไปเฮ็ดแท้ไปบ่เฮ็ดแท้เฮาต้องเบิ่งป้ายของข้าเจ้าว่าข้าเจ้าไปถึงบ่หรือเข้าบ่ถึงนั่นเท่านั้นเท่านั้นอันเข้าไปบ่ถึงก็อันขบวนการต่อสู้แล้วแสดงว่าอันนั้นบ่แม่นของแท้บ่แม่นของแท้มีแต่ตัวกันที่ผ่านมานะตามที่พระข้าพเจ้านี่บ่ได้เข้าเท่านี้หรอก
เขาไล่ขบวนการอ่ะตั้งแต่75มานี่ไล่ขบวนการทําอิฐนี่มันคอบ่รอนี่ดะพวกเป็นก้างนี่ดะพวกเฮาทุกคนต้องเข้าเบิดเพื่อนําซ้ายกลางอย่าให้เป็นพระราเป็นกลางมาสุดท้ายว่ามันก็ไปบ่ได้พอดีเพราะว่าเขาบ่เคยพวกฝ่ายการเขาบ่เคยยกเอาสัญญาอนุสัญญาว่าลูกความเป็นกลางของเราได้ซะดิเขาว่ามีแต่ว่าเป็นกลางของมัน13ประเทศซื่อๆเขาบ่เคยยกมาจากเถื่อแล้วเขาเอานโยบายเก่าขอก็ขอแบบคอมมิวนิสต์คือเขามาบอกพอดีเขาจมในเบิดแต่สมัยนั้นแต่ว่าเขาไปอยู่ประเทศชายนาล่ะเรื่องการต่อสู้กับว่าสิไปรอดบ่รอดเป็นยังจังบ่รอดบ่รอดก็ย้อนว่าหนึ่งผู้ใหญ่น่ะบ่ถือกันเออพุ่นละตั้งแต่กองแร่ผลลาม่อนผลบอกพระเก้าเฮือบอกยังบอกพวกข้าเจ้าข้าเจ้าบ่ถือกันแบบลักเฮ็ดให้นักต่อสู้สองฝ่ายผิดกันขากันผิดกันขากันผู้ใดอยู่เมืองจีนมันบ่ง่ายเลยเขาคุกก็ย้อนพระละย้อนผู้นำเป็นตาสะแตกถ้าผู้นำเป็นตาสะแตกผู้นำดีนะก็บอกให้เขาก็ถือกันทุกคนไปแซ่ไหนเบิร์ดดีเบิร์ดเพราะว่าหน้าห้าต้องจับมือกันสามคนนะพอดีบ่แมนไพ่อยากเป็นประธานประเทศประธานหอดไซสับอยู่ได้12พนาลือยังจะเป็นประธานประเทศอ่ะมันประธานฮอดจะคอยว้าน้องพลีเนาะเรื่องพวกเฮาคือกันบางคนสิว่าพวกเฮาเป็นนั่นเป็นบ่แม่นพวกเฮาบ่จะเป็นหยังหรอกพวกเฮาสามัคคีกันก่อนดาฮอดเมืองลาวน่ะครับมันฮอดก็จะไปพะจะเฮ็ดหยังก็ได้ผู้เดียวเฮ็ดเวียกแต่อันเดียวเท่านั้นบ่แม่นสิไปคุ้มหมดนี่เท่าไหร่กระทรวงตัวเองคุ้มหมดบ่ได้มันบ่แม่นนั้นพลีเจ้าเฮ็ดได้แต่ผู้เดียวเท่านั้นน่ะบ่ยังจะเป็นพ่อบ้านก็จะเป็นพ่อบ้านเป็นตาแซงก็บ่จะสิไปโอ๊ยตาแซงมันข่อยเด้อพ่อบ้านมันข่อยเด้อเออนั่นถ้ายกท่านิกาก็เป็นข่อยเดี๋ยวมันบ่แม่นพอดีมันต้องแบ่งกันให้ผู้ใช้กันอันนี้จังว่าคนเฮานี่มันคู่มือนี่ส่วนมากน่ะมันเห็นแก่ตัวเกินไปจังว่ามันไปบ่รอดบ่ว่าพรรคการเมืองอะไรอยู่ประเทศทั้งคนอยู่ฝรั่งไว้อเมริกาสิพาเฮ็ดผู้อยู่อเมริกาบ่ฝรั่งบ่อยู่สเปนสิพาเฮ็ดมันมีไผไผมันเฮ็ดนํากันแม่นพอดีมาร่วมพลังกันแบบว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดมีแต่ห้องขอสัญญาโดยสัญญามันให้มันฟื้นขึ้นแต่โตซื้อว่าได้เฮียบ่ได้เฮายังบ่ฮู้เลยตัวนี้ฟารีแม่นแต่ว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้การันตีได้เฮาขอแต่ว่าให้มันขึ้นในตัวของธรรมศาสตร์ว่าเขามาเจรจาว่าไผผิดไผถูกเท่านั้นคันว่าพวกเฮานะพวกนักต่อสู้พวกทรัพย์ทางการที่ผิดเฮาก็เศร้าเนาะฟารีเนาะจะเอาไปเซ็ตเฮ็ดคันว่าเฮาผิดนะเฮาบ่ได้ฆ่าคนฆ่าหยังนะอย่าเอาไปฆ่าที่มือได้ก็ได้เฮาบ่ได้สนใจเพราะว่าชีวิตเฮามันก็มีแต่เกิดกับตายเนาะฟารีเนาะแต่เฮาอยากเห็นว่าแนวอะไรถูกต้องเท่านั้นเฮาอยากให้ทุกๆอันน่ะหน่วยงานหรือว่าประชาชนน่ะสําคัญแม่นประชาชนประชาชนเพราะว่าพรรคการเมืองคือข้าพเจ้าบอกไปขึ้นนี่นะเรื่องพรรคการเมืองนี่แต่ละพรรคมันจะมีนโยบายแตกต่างกันเออบ่คือกันแล้วเมื่อนโยบายมันแตกต่างกันแล้วเขาก็จะบ่สนับสนุนพรรคภายใดภายหนึ่งที่บ่คือเขาโอเคแล้วเดี๋ยวนี้เฮาก็เห็นว่าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองนี่แม่นยืนอยู่ในคําว่าสิทธิมนุษย์บ่ได้ยืนอยู่ในกฎการต่อสู้แยกญาติแย่งเอาอำนาจขึ้นมาบ่มีมีแต่ญาติอยากมีแต่เรียกร้องให้สภาวะนั้นอยากให้เรานี่เปลี่ยนแปลงมีสิทธิมนุษย์หลายขึ้นบ่ได้เว้าถึงคําว่าต้องการเรานี่ขึ้นมาเป็นประเทศเราคือระบบอยู่ในระบบเสรีประชาธิปไตยอิงใส่ตามโครงการสัญญา18ข้อ18ข้อบ่จะบ่บ่ได้นั่นจะบ่เว้าเรื่องการต่อสู้นะคันจะบ่เปลี่ยนระบบเจ้าต้องสู้เรื่องการเปลี่ยนระบบมาต่อสู้บ่เปลี่ยนระบบจะต่อสู้หยังเซ้าล้วนพอดีเนาะแม่นแหละก็คือบ่ต้องเฮ็ดแล้วคือเราได้มันเข้ามาแล้วมันก็เอาระบบเข้ามาก่อนเอาบอกเข้ามาก่อนเอา18ข้อเข้ามาก่อนก็เป็นระบบก่อนเมื่อมันได้ยึดอํานาจแล้วมันก็เปลี่ยนระบบมันก็เปลี่ยนระบบเมื่อเปลี่ยนระบบมันก็เจ้าก็มันต้องเปลี่ยนระบบเพิ่นหยังก็ต้องเปลี่ยนระบบเพิ่นมันต้องเปลี่ยนว่าคณะเปลี่ยนระบบเพิ่นจังสิเป็นประชาธิปไตยได้บ่มีคําว่าประชาธิปไตยอยู่เพราะว่าคอมมิวนิสต์พอบ่มีประชาธิปไตยมึงแต่ว่าไปฆ่าคนไปฆ่าเขาเอาระเบิดไปทุ่มเพื่อนเขาย่นไปถิ่มใส่คือพวกอันมักมองปูตินนี่และโซเวียตนี่ไปถิ่มใส่นั่นอันยูเครนจ้ะสาประสาทมีจักประเทศก็ถามจ้ะแก้ไขได้ไรนี่ซอยหม่อยปารีซอยหม่อยเขาก็สู้เอาเองอย่างตายด้วยซ้ำเท่าปูตินไปบ่รอดเขาจังสิเขาก็บ่เข้าก็สูงซะอันนั้นเป็นนักผู้นําในฝ่ายในการต่อสู้ผู้นําจะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าผู้นํานี่มันต้องมีเสื้อสาดที่ว่านักต่อสู้แท้คือบ่ได้เป็นชาวยิวมันสู้แท้ของชาวยิวเขาเป็นความถูกต้องแท้แล้วก็ความสู้แท้ได้เขาจะมันบ่คือผู้นําเฮาผู้นําเฮานี่สมัยใดก็ยาพอดีมักง่ายแต่ง่ายเบิดง่ายมันขึ้นกับผู้นําที่อยู่ในยุคใหม่กับยุคเก่าเออยุคใหม่ยุคเก่าเดี๋ยวนี้ยุคใหม่มีแต่ทหารกล้านี่
ท่านั้นเขาสิที่ไม่ต้องคิดแบบเก่าใกล้ไม่แต่ตาอันเก่านี่ผู้อื่นบ่มีผู้อื่นก็ยังบ่ายังนอนขาอเมริกาไปก่อนเอออย่าสบายดีขนาดท่านก็สบายดี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 ดร.มารีสบายดีท่านท่านสัจจาสบายดีนานๆนี่น่ากันแต่หนึ่งคือทอดดูดูดีแมงบ่เหมือนเดิมก็เลยเหมือนเดิมขอบใจหลายที่มาสอยดร.ฟารีมือยังมือนี้นะเอาเรื่องปัญหาเรานี่รู้สึกว่าโอ้ยยกดาบยากหัวใจไล่เพราะว่าระบบเขาไม่นิ่งเป็นมันเป็นจริงที่เราบอกว่าต้องการปัญหาหนักเหมือนระบบเขาไม่นิ่งนี่แหละสองเราก็มันเวียดนามผู้ขายากใครผู้นำทุกท่านในด้านก้าวมีความอดทนกดกั้นเนื้อในการต่อสู้คืนนี้นะพยายามไม่มีการเนื้อฟื้นสัญญาเนื้อสัญญาคืนให้มันได้แล้วก็ผู้ค้าคิดว่ามันห้าหนักที่สุดแต่มันวิ่งย้อนเวียดนามเรื่องแล้วผู้ค้าอยากเล่าเรื่องขับไล่เวียดนามเรือให้ฟังได้ยังสมัยเสด็จพระจราชสมัยนั้นมีการขับไล่เวียดนามเรือคือมาที่ไหนเพราะว่าเราเป็นแก้วเป็นเราตอนนั้นยุ่งไรจะได้กระบวนการเสด็จพระเจ้าตั้งขึ้นมาเป็นว่ารอรอพอรอเราเป็นเรามีการเขาออกคำสั่งให้แก้วเข้าไปอยู่ในคุกนครเมืองจันทร์คุกนะอยู่ขุยังนะบรรจุได้ประมาณ 3-4-5,000 คนเลยสมัยนั้นแปลว่าเวียดนามเรือซื้อควาต้อนไปวินาคุกันเมื่อเสด็จพระสลัดยืนคำคาดให้ออกจากเมืองเราภายใน2 ชั่วโมงคันบอกที่บอกผิดชอบและส่วนในนั้นก็มีส่วนที่นี่ไปเมืองไทยก็มีกลับจากเมืองกลับไปสู้ไปเวียดนามก็มีมีการไล่ฆ่าเวียดนามเรือพวกหลายหนักที่สุดผู้ฆ่าผู้หนึ่งแหละในฐานะชาวเรานะเป็นลุงน้อยเหล่านะมีความฮักซาดที่สุดตั้งสมัยนั้นนะแต่ว่าเวียดนามก็พยายามนี่ต้องจับเมืองเราเกือบหมดเลยเพราะว่าเสด็จเอาคำสั่งเด็ดขาดเลยให้ออกจากเมืองเราภายใน24 ชั่วโมงแต่ว่าเวียดนามเนื้อมันหน้าดื้อหน้าด้านมันคือมนุษย์คนอื่นมันจะพยายามสู้สมาจนถึงมือนี้มาแล้วจะได้ก็ตามเขาต้องคำจัดการนั่นหนึ่งในเมลทีเขาไม่ยึดบ่อยมันมีอยู่บางเราสองมาแล้วก็เวียดนามเรือเรียกพยายามคำจัดออกไปให้มันหมดโดยเฉพาะเวลานี้สิ่งเดียวที่ต้านกล้ารับเรือนอยู่ในนี้ก็มันความพยายามนี้มีการที่พูดสัญญาหรือสัญญานี้แล้วเอาเวียดนามเรือเอาผักระดับขึ้นสุดระดับโลกให้มันด้อยถึงที่สุดเท่าที่จะไหวได้เพราะว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เขาประสบอยู่ที่มือเนี่ยมันไม่มันหมดไปถ้าเว้นมือใดเว้นน้ำเรือบอกก็เหมือนเราแล้วปัญหาเราจะหมดผู้ฆ่าว่าเสียแหละแม่ช่วยกันเลิกขอยะละความพยายามขอผู้ฆ่าสนับสนุนที่สุดในความพยายามนี้ล่ะโอเคเนาะขอให้ทุกคนให้ความเจริญรุ่งเรืองการเนอในการก่อผู้เอกราชขึ้นมาเท่านี้นะข้าเน่าพอเฮ็ด
ขาบอกว่าไอ้เวียดนามเราออกจากเมืองเราแล้วเมืองเราที่เป็นขี้ข้าของเวียดนามตลอดชาตินั่นแหละนั่นแหละผมอยู่กันนี้พวกเราก็เยอะแยะมากประชาชนชาวเราในประเทศกันแล้วช่วยกันเป็นรูปเป็นตาช่วยกันเป็นนักมือแก่เดียวกันในการรักษาพักษาประชาชนประชาชนบ้านเมืองเราเอาไว้เอาขอบใจหลายๆเนอะพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายขอบใจท่านพ่อหลายขอบใจน้ำท่านพ่อธรรมศาสตร์ที่เข้ามาแถลงการรวมในคำขึ้นมานี้เพื่ออยากจะให้คนลาวเขาเข้าใจในการปกป้องศาสตร์คันว่าปกป้องศาสตร์ต้องเข้ารวมทหารกล้าเพราะว่าทหารกล้าออกมายืนตัวในการปกป้องศาสตร์ทุกวันเขาบอกไปกันเรื่องการปกป้องศาสตร์เอาศาสตร์มาก่อนเอาเล่ามาก่อนเรื่องลัทธิจังหวะกันใหม่ให้เล่าเข้ามาเป็นเล่าลดพ้นออกจากเป็นข้อขาดทาของแก้วซะก่อนเดี๋ยวนี้พวกเขากันในระยะโครงการของพวกเขาในปีสิมากับมีการตั้งรัฐบาลในพอธรรมศาสตร์การตั้งรัฐบาลมันจะต้องมีผูกห่างการจัดตั้งของรัฐบาลให้เป็นรายละเอียดเพื่อเขาจะรายงานต่อสหประชาชาติรายงานต่อ ICC ว่ารัฐบาลดัสเซกเล่านี่ยังมีคือเก่ายังมีอยู่ในต่างประเทศนี่และเขามาท่วงถามเอาสิทธิของความเป็นเจ้าของประเทศอยู่ในองค์การสหประชาชาติอยู่ในห้องการ ICC และเขายังต้องการหลายคณะทานที่จะเข้ามารวมทันสัจจะรวมเป็นคณะรัฐมนตรีเข้าเป็นสภาสภาแห่งชาติของรัฐบาลของเรามันก็ต้องมีหลายอันคะแนนการเพื่อเขาจะไปเสนอต่อสหประชาชาติเสนอต่อองค์การ ICC ในปี2023นี้ถ้าทานผู้ใดพ่อมีลูกมีหลานอายุ18ปีขึ้นไปทันสัจจะก็สามารถเข้าร่วมเข้าได้เกิดยุโรปก็ได้เกิดอยู่ฝรั่งก็ได้เกิดอยู่แคนาดาก็ได้เกิดอยู่ออสเตรเลียอยู่ไซไรเบิร์ตเกิดอยู่บังลาวก็ได้เกิดอยู่บังไทยก็ได้ได้เบิร์ตแต่ว่าต้องมีหูพังมีบัตรต้องมีบัตรเพื่อจะแจ้งว่าเป็นคนอยู่สหรัฐอเมริกาบอกฝรั่งออสเตรเลียก็ต้องรู้จักว่าแล้วพอเขาต้องแจ้งองค์การเนี่ยสหประชาชาติมันต้องทียูมียังขับแน่แล้วก็แจ้งไปทางองค์การสมาคมเอเชียอีกได้คันเขาบ่มีปานาเขาก็เฮ็ดบ่ได้สิมีแต่สองคนฟารีกับข่าวพระเจ้าเฮ็ดไปบ่ได้บ่ได้นะบ่ได้มันเดี๋ยวนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่ว่าสิตัดสินใจว่าประชาชนทั่วโลกบ่แม่นประชาชนแต่เฉพาะของเรามันต้องคนทั่วโลกซอยกันมาซะว่าเขาเสียแนวใดคันคนทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็นอพยพทั่วโลกอพยพกว่านั้นเป็นอพยพมาเป็นยังไงอพยพเพราะว่าเราแดงเขามาเขาเปลี่ยนน่ะบ่พอเป็นมาเป็นอพยพแล้วคือเอาน่ะพี่น้องเขาก็มาตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทนรัฐบาลเก่าเท่านั้นน่ะรัฐบาลตะกี้เฮาก็เห็นอยู่ว่าทางของท่านผู้อยู่รัฐบาลของที่ทัดเฮาบ่เห็นว่าผู้พางเพิ่นของตั้งเอาเอง2คนกับเฮาก็รู้จักเพิ่นนั่นแหละสิทัดเฮาก็เคยรู้จักพี่หรอกแต่เข้าเพิ่นไปนั่นเรื่องกันเพิ่นไปเฝ้าเรื่องผู้แทนแต่ก่อนพุ่นสมัยผู้แทนพุ่น7พุ่นแต่เข้าพ่อข้าพเจ้าไปนําพุ่นปัญญาเพิ่นพุ่นเพิ่นดอกพ่อข้าพเจ้ามักอยู่หรอกแล้วมักเจ้ามักนายแล้วมักต่อสู้อยู่ไปผัวอยู่พ่นนี่พ่อนี่แต่ว่าเราก็เป็นพ่อหน้าแล้วบ่เป็นข้าราชการจังหรอกแต่เราก็ฮู้ดีแต่ว่าเรื่องเรามักคอมมิวนิสต์เราบ่มักดอกแต่เราตายแล้วยังพอจะเอากระดูกไปเมืองของเราได้ดอกวะมันต่างกันกับบางคนทหารในร้อยในพันกันเออตายแล้วเอากระดูกไปเมืองของเรามันคืออื่นว่าความคิดมันopposite กันเกิดมาคงกันถามนึกว่าดีเนาะมันผู้มันผู้นํากับผู้กับที่ปรึกษามันมันบ่คือกันได้บ่คือกันคันจะเป็นผู้นํานั่นเจ้าจะเป็นผู้แลนเวียแม่นทุกนะทุกด้านแต่ว่าที่ปรึกษาเนี่ยคือพระญาติสิทธัตถ์สุตบุตรนั่นเพิ่นยังเป็นผู้นําอยู่แต่เพิ่นยังบ่ได้ยังบ่ได้ใครใส่มาใส่บ่ได้เออมันกายเฒ่ามันก็จองแต่ตําแหน่งไว้อยู่หั่นฮอด40กว่าปีก็จองตําแหน่งไว้อยู่หั่นหน้าที่เพิ่นจะ transfer ให้เพิ่นผู้นี้ต้องเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบ่อยู่รัฐใดก็ตามประเทศใดก็ตามสอบเอาแสวงหาคนฉลาดคนที่มีพรสวรรค์ทางการเมืองคนที่รู้จักระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแนวใดรัฐบาลสักเล่ารู้จักหน่อยหลายปานใดแก่การเป็นมากขึ้นกับประเทศเล่านี่หน่อยหลายปานใด
จะต้องมีความรู้รอบด้านจึงจะมาเป็นผู้นําได้จะต้องส่งเสริมผู้นั้นข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่มีความรู้ด้านนี้แต่หากอดีตผู้นํารัฐบาลราชการลาวเฮานี่บ่ยอมลงตําแหน่งบ่ยอมลงจากตังค์ก็ยังคุมตังค์อยู่หั่นจนกว่าบ่บัดชีวิตไปจนตายตายไปแล้วก็จังกระถิ่นไปเลยผู้ผู้สืบทอดก็บ่มีบ่มีแล้วเบิดเลยเฮาคิดทับแต่บ่ได้ก็มีแต่ซื้อละก็เบิดก็บ่เบิดแต่ยังมีซื้ออยู่แต่บ่ได้เฮ็ดหยังเอาซื้อมามาเพราะอะไรอันน่ะเออว่าซื้อมาเฮียงเอาเสียงมาตั้งเออแม่นล่ะบัดนี้กับพอดีเป็นสร้างแบบเดียวกับใหม่ควงทางตัดใหม่ควงทางบ่ให้คนอื่นไปตัวเองก็ไปบ่ได้ตัวเองไปบ่ได้ตัวควงทางไว้เอาใหม่ควงทางไว้มันต้องโอเพ่นโอเพ่นมาเออมันต้องเปิดใจตัวเองครับว่าจะเฮ็ดในเมื่อตัวเฮ็ดมาแล้วสมมติว่ารัฐบาลพญาสิทธัตถ์นี่ที่ว่าเพิ่นเสียไปแล้วบ่ล่ะกันนี่อ่ะนะทางผู้สักดาเออถ้าจะเฮ็ดก็มาเข้าร่วมกันสิเป็นหยังนั่นบ่ล่ะสบายดีท่านนายคงสบายดีท่านสัจจะสบายดีท่านดร.ปรีทั้งครอบทั้งครัวสบายดีท่านสัจจะทั้งครอบทั้งครัวมื้อนี้งามหลายเนาะออกมาเป็นคู่กันเนาะครับขอมื้อนี้สนับสนุนท่านสนับสนุนท่านสัจจะและกับท่านดร.ปรีเสียสละเวลาออกมาอีกมื้อนึงแล้วก็ขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวอยู่ทั่วทุกมุมโลกอยู่บ่ว่าอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่ที่สดับรับฟังภาษาลาวออกนั้นขอความกรุณาเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจของสามเหล่าทหารกล้าเป็นกำลังใจของท่านดร.ปรีและท่านสัจจะและกล่าวเพื่อจะขอเข้าไปคนผู้ใดผู้รักผู้ใหญ่ตามระเบียบคือประธานในพลสุดใจวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าและกับยปธรรมศาสตร์ที่ออกมาเมื่อกี้ก็ขอความขอบใจยปธรรมศาสตร์ขนอมในสมศรีสัตนาขอเสด็จครบเคารพทั้งครอบทั้งครัวและกับผู้รักผู้ใหญ่หลายคนคือพันเอกคำพุยสุมาลาและกับท่านพันเอกสุบรรณและกับท่านพันเอกคูณมณีวงศ์และหลายท่านที่ข้าพเจ้าออกสื่อกับพระองค์ขอบพระองค์ขอบใจแล้วกับว่าได้ออกสื่อออกน้ำขอโทษขออภัยและทหารกล้าเฮาอยู่ทั่วทุกมุมเมืองอยู่ทุกมุมโลกทุกรัฐทุกเมืองทุกบ้านแล้วทุกครอบครัวทุกๆคนที่สลับฟักอยู่กับขอพระมหาเพลงน้ำพระมหาพี่น้องและขอแจ้งแห่งความเคารพน้ำทานทุกทุกทางนายและพลทหารเนาะเอาแล้วท่านสัจจะและท่านดร.ปรีข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลาหลายจะขออนุญาตเขาร่วมรายการกับท่านมื้อนี้อีกครั้งนึงเนาะเป็นผู้สุดท้ายดังการที่ท่านดร.ฟานี่กับท่านสัจจะที่ออกมาเมื่อนี้มาแถลงการทั้งสองท่านในการสืบจ้องที่ท่านว่าผู้นำของกันนะเอาหันพวกเป็นแต่แตกกันโอ้ได้ใจผู้ข่าหลายแน่ไหมใจผู้ข่าหลายท่านสัจจะว่าได้ใจได้เนาะมันความจริงในท่านสัจจะความจริงมันจะหนีความจริงบางคนของท่านสัจจะมันสิตัวว่ามันได้ผิดไปอ่ำเป็นได้มันก็ต้องหู้โลกนี้น่ะสมัยสมัยนี่น่ะความลับมันบ่มีในโลกน่ะโบราณเพิ่นว่าพ่อแม่เฒ่าแก่เพิ่นว่าความลับมันบ่มีในโลกมื้อนี้มันก็ต้องรู้จักมื้อนี้มันก็เปิดเผยมันก็คือผมเฮานี่แหละย่อมย่อมมันก็คือผมเฮานี่แหละอยากให้มันดำย่อมของมื้อของมื้อมื้อนี้มันก็ต้องขาวเป็นผมเพราะธรรมชาติความลับมันจะบ่มีในโลกเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ยังปิดไว้อยู่ปิดไว้ปิดไว้ตัวไว้จนเท่าเดี๋ยวนี้ก็ยังตัวอยู่ท่านดร.ปรีท่านสัจจะก็ยังตัวอยู่โทษเถาะอันนี้ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจนหัวงอกแล้วก็ยังตัวอยู่แล้วคนจนตายไปแล้วก็ยังปิดบังเอาหวงเก้าอี้ไว้อยู่หวงหน้าที่ไว้คือท่านดร.ปรีว่าหันแหละมันจังบ่ไปบ่มาบ่ส่งเสริมผู้เป็นยังนมยังน้อยผู้เขาเกิดมาใหญ่รุ่นผู้เขามีการศึกษาเดี๋ยวนี้เขาเรียนจบพูดมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้หมดแล้วเขายังเรียนแทรกสมัยนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เขาจบมหาวิทยาลัยพุทธยูนิเวอร์ซิตี้พุทธคอลเลจพุทธเลวมันแตกต่างกันบ้านเมืองมันสมัยมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่มาสนับสนุนผู้ที่เด็กเล็กเด็กน้อยลูกหลานเกิดมาเยริญผู้ที่เขาหู้นั้นหรือว่าบ่หู้จังแต่ก็หู้จังแล้วก็ซอยเขาสนับสนุนเขาเป็นสร้างเช่านาให้เขาอันนี้มันจะถูกต้องท่านดร.ฟรีท่านสัจจะอันนั้นมันจะมาเป็นผู้ใหญ่บ่แม่นว่าอันหวงตังอี้หวงหน้าที่หวงเก่าว่าซื่อๆมันก็เหมือนไปซื่อๆบัดสุดท้ายแล้วมันก็เสียบัดทุกคนบ้านเมืองก็เป็นจังซี่การต่อสู้มันก็ยุ่งยากแล้วมันก็ไปได้ซ่าสามทหารกล้าสามเหล่าทหารกล้าเฮานำสัญญาฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาออกมานี่5 6ปีแล้วไปได้ดีถูกต้องที่สุดแล้วก็สากลเขาก็หาผู้หลายประเทศแล้วมหาอำนาจและหลายมหาอำนาจประเทศเขาก็หาผู้แล้วสามเหล่าทหารกล้านำนโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาระลัง54 62นี่ถูกต้องที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่73ที่มาเซ็นสัญญากันนั่นแหละเป็นหลักฐานมีอายวิทย์นิดถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องหรือว่านักการเมืองทั้งหลายเป็นบ่เข้าใจนั่นไปเปิดหูเปิดตาไปฟังกันวิดีโอของหน่วยนิรนาม333นั่นอ
อันนั้นเลยฮะคือต้องคักที่สุดผมเป็นพี่น้องฟังเอาแล้วเข้าใจโลดให้เข้าใจแล้วว่าทหารเนี่ยน้ำสามสามมันไทยจับเขาไปเวียดนามเหนือเป็นบอกเขาถึงจับเป็นเฉลยออกมาอยู่แนวนี้อย่างนี้มีหลายคนอยู่แล้วเขาสู้รบก็ไฟเขาสู้รบก็เวียดนามเหนือตั้งแก้วแดงจวดเชื้อขวางแต่รบแก้งนั่นอันนั้นเขาก็ว่าเป่งเป่งอยู่จนเห็นวิดีโอออกมานั่นนักการเมืองทั้งหลายยังหูหนวกตาบอดยิ้วบอขับเรียวันท่านชัดจะท่านเทอร์ฟอรี่นี่งานบอกว่าคำเป็นกลางคำเป็นกลางเลยให้เข้าใจข้าพเจ้าจะขอเพิ่มเติมเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับคำเป็นกลางอีกสักสองสามนาทีร้ายร้ายพรรคการเมืองต่างวงว่าคำเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางมันไม่มีอย่างเด็ดมันสำคัญแนวแนวไหนเด็ดมันมีสามอย่างเลยท่านเทอร์ฟอรี่ท่านชัดจะเป็นกลางก็คือการพรรคของท่านอะไรได้พ้นของเล่นเป็นทหารเป็นกลางซื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาอนุสัญญามันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญา1962อันนั้นน่ะนั่น1962สัญญาตัวนี้พี่สัญญาเจนีวาพี่สุดเขาห้ามว่าสนธิสัญญา1962ให้รัฐเป็นกลางให้ตั้งประเทศถอยออกมาแล้วหลังจากฝรั่งปล่อยเปิดโอกาสให้เราเขาได้เอกราช1954นั่นกลาง1962ที่เซ็นสัญญาอยู่เจนีวาอยู่ศาลเจนีวาเดย์ด้วยฝรั่งเศสอยู่เชเนลเดย์สุวรรณภูมิมันก็ยังหาผู้ได้ไปเซ็นต่อได้เป็นนายกเป็นทูตกลางประเทศนี่แหละตัวที่ตัวนึงสัญญาเป็นกลางกันแล้วรวมแล้วหาผู้กัน13-14ประเทศอันนั้นก็เป็นกลางเช่นกันหาผู้กัน13ประเทศ14ทั้งแล้วนั่นแต่ต้องเป็นกลางที่สุดมีเกียรติมีสอมีหลักฐานที่สุดศาลโลกเขาหาผู้แล้วก็ทั่วโลกเขาหาผู้อยู่ในเซเนลอยู่ในสัญญาเจนีวาคือ1962สนธิสัญญานั่นแหละไอ้ทหารนานาชาติกองทัพของนานาชาติบ่ให้มีในประเทศแล้วนี่แหละตัวสำคัญที่3เราทหารกล้าออกมาฟื้นฟูระหว่าง54 62ฮอด73มาเซ็นสัญญาร่วมกันตั้งรัฐบาลผสมทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีการหักบกหักหลังกันเซ็นสัญญากันหักหลังกันกบฏชาติกบฏแผ่นดินล่มสถาบันมหากษัตริย์แล้วเอานายพลทหารบรรดานายพลทหารทั้งหลายก็ไปสัมมนาบรรทรมานทรกรรมให้จนตายเข้าห้องว่าสงครามเย็นจะห้องว่าเครื่องมโนวอลเงียบๆเขาบอกว่าซิกเรตวอลหลังจากนั้นน่ะทหารชั้นสามที่คอยเอามาเปิด CIA จะคอยมีวิดีโอออกมาเปิดได้พ้น30ปีแล้วจะคอยออกมาเปิดได้เดี๋ยวนี้เปิดเผยออกได้แล้วผิดกฎหมายให้เข้าใจตรงนี้ส่วนหลายสมัยนั้นกองแรงออกมาหาเสียงกันทั่วประเทศไทยประเทศทั่วหลายรัฐสหรัฐอเมริกากันแล่เรื่อยๆไปนําในพ้นตรงนี้ว่าเป็นจังเทศได้เสียเอาได้เสียเอา66จังหวัดพูดอีกอันนั้นก็ผิดอีกชัดๆคิดแท้ๆนั่นบ่ถูกต้องตามบ่ถูกต้องกันในการต่อสู้มันบ่แม่นแล้วอันนั้นเป็นการคุยโม้ซื่อๆเป็นการหาเสียงส่วนตัวหาเงินส่วนตัวกับว่าแม่นตัวส่วนตัวกับว่าแม่นแล้วสุดท้ายก็เอาเงินไปใส่ไปใส่แล้วซุมื้อนี่พรรคเป็นกลางนี่ว่าผู้นําพรรคเป็นกลางเอาได้16จังหวัดเกิดขึ้นแล้วบ่ได้ผลแล้วบ่ข้าพเจ้าขอถามได้46ปีผ่านมาดิท่านสัจจะท่านท่านบัฟฟาลีแต่ว่าสู้กันแท้ๆเอาเป็นเอาตายแต่ถ้ามีแต่พวกท้านเนี่ยมันจะไปตกอยู่เมืองจีนจนได้จีนก็สู้ไม่ไหวแล้วจนและพ้นกองแรกกับนายหนึ่งกินก็บอกว่าเลือดเสียใจให้คนแตกกันมาอีกไทยกลับขึ้นมาพม่าอีกเมื่อวันละพม่าแล้วกลับขึ้นคำว่าสู้เสียเวลาตั้ง4ปี5ปีเมื่อวันละจนเสียชีวิตบุรุษข้าพเจ้าหูนี้ท่านสัจจะเรื่องนี้แหละอันนี้แหละท่านสัจจะผู้ใหญ่เขาเนี่ยท่านเล่าถึงแล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่จะแตกอันนี้ผมเป็นยมยอมรู้ว่าผมเป็นดูถูกมันเป็นอย่างสัตย์จะจะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจเมื่อนี้ข่าวพระเจ้าเสียว่าแห้งเอาแห้งจังหน่อยท่านทุกท่านเลยขันว่าแห้งมันหมดมือถูกมือตามันหมดตื่นมันยังร้อนอยู่มันนักการเมืองทั้งหลายนั่นขันชื่อว่าสลัดกับผมเป็นสลัดเนี่ยโง่ก็เขาได้ท่านทุกท่านเลยเขาออกมาจากทำเขายังสลัดกว่าเพิ่นไหนแต่ว่าความผู้เพิ่นหลายแต่ว่าโง่กว่าเขาไหนพวกนี้เขาออกมาจากทำเขาเข้ามาเนี่ยเห็นว่าเขาตั้งรัฐบาลเขาตั้งนั่นนายกพันคำบอกพันขอบพันคำบอกก่อนนั่นนายกเลือกกัน4สมองไทยมันยังหัวขวดในประเทศไทยเขายังหัวขวดเขาว่าลาวตั้งกันเลือกนายกกัน4สมองเหมือนประเทศเขามาได้ละ4สมองเขาว่าโอ้ยเขาว่าโอ้ยโลกไหนไม่ประเทศไหนเขาว่ามันเป็นง่ายเลยนะคนไม่พักเดียวคนไม่ยึดแต่คนในสภาเขาเป็นของคนเขาเหมือนซี่เอาผู้ใดมันก็ได้เหมือนเขาจะเอาผ่านได้เหมือนเขาก็ตั้งกัน4สมองเลือกนายกเคยมีบทประเทศไหนเขาว่าอ้าวของเขาไม่ได้ตั้งตามกฎหมายเขาเอาคนมูเขามูเป็นเลือกตั้งในเขาห้องว่าตั้งกันขึ้นซื่อเขาห้องแต่งตั้งมันมูเป็นเลือกตั้งมันมูเป็นคนบัตรมันมูเป็นคนคะแนนมันมูเป็นลง
มันมันล้มมาตีให้เข้าใจมันมี 3-4 อย่างแต่พักการเมืองเลยว่าเข้าใจมีบางคนก็ยังแรงไปน้ำเขาอยู่เห็นมันมาชมเชยชมเชยว่าดันมันคำเห็นถูกต้องตามนโยบายแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นออกมาเห็นหมดแล้วดร.ฟรีเรื่องของข่าวเจ้าบ่ล่ะเอาขอขอบใจหลายๆนะท่านจัดจ่าและท่านดร.ฟรีขอบใจหลายๆนะบ๊ายบายจ้าขอบใจขอบใจท่านในของและนี่ก็ท่านชมเชยนั้นพันคำก็เงียบหายไปเลยให้ไปชมเชยบอกเขาท่านเครือบอันพวกนี่ว่าห้ามประทังเหล่าพวกนี้มันเคยเห็นเบียร์ก็ข้อมูลมาก่อนพวกนี้พวกซุ่มนี่นะพวกก็เอินว่านอนอยู่ในเขาเฮี้ยนจบเฮี้ยนจบแบบยังเกาะห้ากับโบหูเฮี้ยนจบมันมติของเขาเลยพวกนี้แล้วก็ต้องไปน้ำเขาอยู่เลยเพราะว่าว่าวในแรกโบปินนี่มันต้องไปน้ำเขาถึงสั่นเพราะว่ามันบริมันบริยูหัวคือพวกเขาหัวจัดคำว่าเราออกมาโยงในสมาชิกพรรครวมนะให้ไปในน่ะทิศทางของเพิ่นแม่นบ่ล่ะลองแบบทดสอบมาเว้าสนับสนุนพันค่ําบ่พันค่ําออกมานี่สิเปลี่ยนสิแป้งครับจังซี่ขึ้นมาเห็นบ่บ่มีแยกเถื่อหรอกเห็นบ่ตามนั้นข่าวตลาดมาทั้งรุ่นก็ว่าสิเปลี่ยนซ้ําเพราะธรรมศาสตร์ว่าสิเปลี่ยนแหละท่องเทศประสุทธิ์ว่าถ้าฝันเรื่องคอมพลีทนะเพราะว่ามันบ่แม่นบ่พันค่ําเป็นผู้จับพวกมาไหลไปมันเป็นพวกฮาโนยล่ะพวกข้อมูลทางเพราะว่าสูงอยู่พุทธต่ำอยู่เจ้าได้นี่อันว่าทางซาเจ้าที่จะสิเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนบ่ได้เพราะว่าเขาสูงกว่าเจ้าเขาเป็นผู้ขับพวงบ่ได้เขาจะขับจะพาลงเฮ้ยเรื่อยสิพาไปใช้มันเดือดของเขาเนาะพอดีเนาะอันนั้นต้องเบิ่งให้มันต่ำหอดสูงต้องหูเพียงพันคำนี่เขาจัดตั้งมาซื่อๆพอคนเคยเฮ็ดเบียร์เขาความหูก็มีเฮ้ยบ่มีเฮาบ่จำเขาหรอกพอเฮาก็มานี้มาแล้วเขาจะเป็นจะต้องการคนเป็นคนหูเพราะเจ้าบริเหตุยังจะบริเหตุยังเป็นหุ่นซื่อคนเหตุมันคนเคลื่อนว่าพวกกันอนาคตนั้นคำสั่งมาจากคำสั่งฮานอยคนเล่าอยู่ในประเทศเจ้าบุ้มยังกับบักละลายฮานอยพวกผู้นำนะเห็นบอลเนี่ยเรียกหน่อยเขาไปเฮียนเขาไปเฮียนอยู่ฮานอยเพื่อเอาผลมาแปลว่าวัฒนธรรมหรือภาษาหรือว่ายังกระยาเขาเปลี่ยนเป็นนาฏศิลป์ของฮานอยไปแล้วเขาเสียแต่ได้เขาเหตุได้แต่ว่าขั้นมาพวกทานนะทั่วโลกเนี่ยนะเฮาโหวตให้เฮาโหวตซอยกันนะมันก็โอเคอยู่กว่าดิเอ้าแท้ซะบ่คันเฮาจักเฮ็ดทุกคนฮู้จักเฮ็ดก็ซอยกันเฮ็ดซอยกันเฮ็ดมันก็บ่ได้มีปัญหาหยังเรื่องประเทศลาวน่ะเขาก็จักกับพรรคกันเฮ็ดเรื่องประเทศลาวเฮาก็สู้ลาวอันนี้ก็คือการที่เฮาจะเลือกตั้งรัฐบาลในแต่คันจะปีสิมาเฮาต้องมีเฮาต้องมีรัฐบาลในปี2034นี่เออแต่เพราะฉะนั้นละก่อนจะมีรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการลงประชามติต้องโหวตซะก่อนว่าเฮาสิได้ไปไหนเถอะนะคนเฮานะคันเฮาบ่มีคนเฮาก็เฮ็ดบ่ได้คือเก่าต้องโหวตซะก่อนฉะนั้นเราจึงให้พี่น้องคนลาวของพวกเฮานี่ระวังนักการเมืองโลภพวกศาสตร์นะที่สนใจเรื่องวิวัฒน์การเมืองนี่น่ะให้หันเข้ามาร่วมกับทหารการนี่ช่วยกันและเข้ามาเป็นสมาชิกทหารการเพื่อจะได้จัดอาณาเขาในระบบการปกครองโอเคเพราะว่าระบบการปกครองของเฮานี่บ่สามารถจะเปิดเผยได้เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าในต่อไปหลังจากเป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายแล้วและมันจะต้องได้ลงเว็บไซต์เพราะเว็บไซต์เขามีตั้งต้นอยู่แล้วนะสบายดีครับท่านพ่อสบายดีผมขอเริ่มจากซ่องคำนะโดยเสริมครับผู้ฆ่าธรรมศาสตร์เลยยักษ์เรียนของพิเศษก็คือว่าขอให้ผู้นำเราทุกคนสนับว่ามันห้าเราทุกวันนี้พอยากให้มีการแก้ไขซอกอย่างนี้คือหนึ่งไม่ให้มีอาทิตย์ก็ไม่นิจเป็นมันในเมืองเราจะออกมาให้ไม่มีแก้วแรงมาเบียดบางเบียดเขาคือจะมือนี้กำจัดไม่มีการไม่ทำเรื่องมาลุกลามเราเลยครับขอบใจท่านพ่ออีกหนึ่งอันนี้แหละก็จะได้จุดเดียวกันแหละกับท่านพ่อที่ว่าขร้อยกำลังเว้าด้วยนี่ก่อนจะจัดการกับพวกพรรคแก้วแดงได้นี่นะกลุ่มแก้วแดงได้นี่ก็ต้องเป็นรัฐบาลถ้าเฮาบ่เป็นรัฐบาลนี่เฮาบ่มีอำนาจเต็มเปี่ยมที่จะไปเสนอต่อสหประชาชาติหรือต่อองค์การใดทั้งสิ้นแค่จะเป็นตัวละครหลอกเล่นกันอยู่ในตอกประเทศซื่อๆเฮาก็เห็นมาละ46ปีนี่มีพรรคการเมืองนั้นจะไปถึงแม้แต่วังป้าก็ยังไปบ่ถึง
เป็นจังวังเป้าไปบ่ถึงก็เพราะวังเป้าเป็นคนไมนอริตี้แล้วก็เป็นคนที่ว่าเสียเครดิตแล้วที่อเมริกาบ่เชื่อถือล่ะนั่นแหละโอเคจะเป็นผู้นําอยู่ในเมื่อก่อนจะเคยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างแข็งแรงอยู่แต่ว่าเจ้าเสียไส้ล่ะเจ้าบ่เครดิตล่ะบ่มีเครดิตแล้วและอเมริกาเขาล่อหาผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมานี่40ปีล่ะยังบ่มีผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาโอเคสรุปแล้วข้าพเจ้าสามารถเว้าได้ว่าจดหมายของ President นี่นะมีไผจะได้หลายคือพวกเขาในทหารกามีแต่ทหารกานี่ได้3ใบ4ใบจากทรัมป์จากโจไบเดนก็ได้ฉบับนึงเพราะว่าข้าพเจ้าบ่ได้เขียนหลายหาโจไบเดนเขียนฉบับนึงก็ตอบมาฉบับนึงเรื่องทรัมป์นะข้าพเจ้าเขียนไป3ฉบับแล้วก็ตอบมา3ฉบับแล้วทรัมป์นี่ประเทศแท้ในสมัยนั้นประเทศแท้เพิ่นปราบปรามคอมมิวนิสต์เล่านี่แน่นอนเด้ซ้ำบริขอมาเนี่ยฮะจนว่าเพิ่นออฟเฟอร์ครับมีออเนอร์ไฟลท์ให้พวกเขาออเนอร์ไฟลท์คือยื้อยังคือให้ย่นคันหนึ่งฟรีให้บินไปประเทศเราไปเฮ็ดพิธีการทางศาสนาตามหากับผู้ที่เสียชีวิตในสงครามในสงครามในการมิสซิ่งหายสาบสูญน่ะเพิ่นจะออฟเฟอร์ให้เฮาย่นลำหนึ่งแล้วฟรีหมดทุกอย่างแบบเดียวเขาเห็นอันนั้นเป็นเด็ดอันนั้นออเนอร์ไฟลท์วังทิศก่อนเห็นบอกออเนอร์ไฟลท์ของเวียดนามนี่นะเวียดนามแบรนด์ไปบอสตันนี่นะโอเคก็ฟรีวัดคันว่าออเนอร์ไฟลท์เราไม่จะให้ฟรีหรอกถ้าเจ้าพันเจ้าได้พันเจ้าได้ฮับอันนั้นข้าพันฮับนายกบายใจแล้วพันจะให้ฟรีหรอกสำนึกคันหนึ่งมาสืบวัดลายเป็นอาสาสัจจะนั่นว่าล่ะพอสั้นหันโมมี่ไพ่ดอกสี่อันนี้โมแมนว่าโม่แล้วก็โมแมนว่ายกตัวเองเขาตายกเขาก็ตายอยู่ตัวเองเขามีหลักฐานในสันสัจจะเขาเอาขึ้นมาแต่หลักฐานของน่ะจดหมายแล้วมีพรรคการเมืองไว้จะได้อันนั้นจดหมายตอบจากประธานแม่ตะวังเต้ายังบ่ได้เป็นประการหนึ่งเขาบอกให้แล้วก็เขาเบิ่งแล้วนโยบายของพวกข้าเจ้านั้นข้าจะบ่มีนโยบายอย่างสุดท้ายเขาไปซุ่มเข้าสมัยนั้นเข้าได้ผลก็มาไปก็มาหลายคนอยู่40วัฒนะมาถามน่ะบ่มีแต่ว่ามีนโยบายจะเสียการเมืองจะได้ฝ่าดีจะเสียเอาการเมืองจะเสียนโยบายได้ไปสู่กระดาษแดงบุ๋มยังเขาเทสเจ้าเขาเทสเจ้าเวลาเจ้ามาเขาถามคือเขาไปบอสตันบางหนึ่งนี่ตอน2018 2018เขาถามว่าเจ้ามาเนี่ยเก่าพักการเมืองนั่งอ่อมตกอยู่เฮ้ยต้องคอยบอกเรื่องคอยมากก็ต้องการคือฝืนอาณาสนธิสัญญาอนุสัญญาเกี่ยวกับเราในขอดันบอกคนมาเดี๋ยวนี้ประเทศแก้วเขาเวียดนามยึดเอาประเทศเราเขาไปเป็นทางแก้วอันเดอร์ political สันสิเขาบอกมาจนว่าอาณาผู้แทนนั้นจนว่าอาณาไทยสร้างว่าให้พวกกลับไปเปลี่ยนชื่อใหม่ในเก่าพรรคการเมืองเนี่ยพวกได้กระเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่มีคำว่า democracy จนว่าผู้แทนนว่าให้พวกเรากลับเมื่อใหม่แล้วตั้งใหม่แล้วเบิ่งเอาตัวอย่างของทหารของอันหน่วยงานนี่มีเดโมคราซีนี่แล้วอ่ะแล้วพอเอากลับเมื่อแล้วไปเลือกใหม่แล้วอ่ะบ่เป็นซื้อใหม่มีเดโมคราซีคือบ่อายเขาเนาะเขาบ่เนาะจังมาจังมาตั้งใส่กับมาเป็น LCPD นี่แหละบ่สุดท้ายมากCoalition for Peace and Democracy in Laos เห็นป่ะตะกี้พัชกาใส่บ่เดโมคราซียันถึงจับน่ะกันยันถึงจับเฮ็ดให้จะแตกอันนี้มันมีแต่ทหารกล้าเฮานี่สู่ส้นมาเรื่องเดโมคราซีนี่นะตั้งแต่ข้าพเจ้าบ่ฮได้ตั้งพรรคการเมืองนี่ก็ democracy ท่านสัจจะเบิ่งแม่เอกสารเก่าเฮ็ดนี่มีแต่ democracy พุ่นล่ะบ่มีพรรคใดดอกมี democracy น่ะเจ้าย่าบ่ต้องเฮ็ดย่าบ่ต้องเฮ็ดบอกได้คําว่า democracy นี่คือการยืนตัวยืนตัวเป็นศัตรูกับฝ่ายกองกันขากับฝ่ายกองกันขามันบ่แม่นอันเรื่องการต่อสู้มันต้องเป็นศัตรูกันแน่จําเป็นอ้าวแน่นอนแหละถึงว่าเฮาสิบ่ใส่อาวุธพันแต่ว่าเฮาต้องใส่วาจาได้บอกกันกฎหมายเป็นหลักกฎหมายเป็นหลักเพราะกฎหมายมันเข้าขังเฮาอยู่แล้ว 100% เข้าขังเฮาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลสปป.ลาวหรือเวียดนามบ่กล้าประเสริฐหน้ากับเฮาอยู่ในซาโลนั่นแหละจังมันหลีกอยู่ซะมันหลีกอยู่ซะเวียดนามแฮ่งเงียบเลยเวียดนามเนี่ยบ่มีการมีแววเลยเวียดนามเห็นป่ะเพราะมันผิดอยู่แล้วผิดสัญญาอนุสัญญาดิแม่นล่ะเพราะเขามีอยู่ในเจเนวาของเขาอยู่แล้วเจ้าไปรูปร่างประเทศเขาเพราะมีอีวิเดนต์อยู่แล้วเจ้าขอไปนะเขาเห็นแต่ว่าจะอีวิเดนต์มันเวียดนามเต็มอยู่ของเราแล้วเจ้าเห็นยังบ่ได้เพราะมันแมนดีมันแมนดีเจ้าแต่ว่าเขาเห็นทุ่มือนี่เขาก็อยากจะเล็งแหละให้มันไวที่สุดคือจะพอธรรมศาสตร์เลยขั้นมาก
เฮาเว้านี่เฮาเว้าได้แต่ว่าคนสิเฮ็ดจังซี่นั่นแหละมันอยู่ขึ้นอยู่กับประชาชนที่ว่าสับสนบ่ประเทศลาวเป็นประเทศลาวมันเป็นประเทศของประชาชนลาวเนาะพี่น้องคันประชาชนลาวเนี่ยบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้ซะกันแล้วก็คนทั้งโลกมาต่อสู้กันสิมาเอาอันนั้นเอามาคันแม่นพวกเฮาใส่มาเบิดนะพวกทั่วโลกนะพวกที่ว่าบ่ไปเหยียบเมืองลาวเฮาเฮ็ดกะยาใส่มาเอาซอยกันมันเค้าก็เฮ็ดให้เฮาไว้พอเขาอยากรู้จักว่ามีคนร้ายไปได้ที่ว่าสนับสนุนเจ้าพอดีนั่นแหละนั่นแหละคือครับอันนั้นจะไปนะบอกเขาบอกว่าขั้นมีล้านนึงแล้วก็ล้านคนจังซี่มาสนับสนุนเจ้าผู้ละร่อนก็ล้านมันก็บ่ยากเขาก็สิบอกว่าแต่ว่ามันไหลมันบ่ได้เพราะคนลาวเฮานี่เสียสละเรื่องอื่นเสียได้บ่แต่ว่าเสียสละส่วนรวมมันยากพอดีเฮาบ่เฮาบ่ต้องเบิ่งไกลหรอกเฮาบ่ต้องเบิ่งมาฮอดบางนี้ดอกเฮามาเบิ่งสมัยที่เฮาอยู่ในแคมป์ของอุบลแคมป์น่ะเขาเห็นแต่ว่าลัทธิอันนั้นนิสัยของคนลาวนะเจ้านายได้ร้อยได้พันในเพิ่นอยู่ในศูนย์นั่นน่ะบ่ได้คือเทนพวกที่ว่าบ่มีข้าวกินที่ว่าพวกที่ว่าทุกข์ยากมาได้ปรีแล้วเฮาเฮ็ดตัวนั้นน่ะแต่ว่าเฮาบ่ได้เรื่องอยู่นี่สิต่อสู้บ่ได้เฮาจังบินไปการต่อสู้พุ่นเพราะผู้คือเก่าเป็นตาสแตกเหมือนเดิมเพราะว่านิสัยคนลาวพวกนั้นมันยังบ่เปลี่ยนเกินว่าปรีเจ้าท่านเมื่อจะบ่เปลี่ยนนะนิสัยคือสัตว์ดานที่ทํามาแต่เกิดท่านจะบ่เปลี่ยนสัตว์ดานเป็นสันดอนคันจะสอนอยู่เองบ่ได้มันไปบ่รอดพอดีแล้วมันก็บ่เกิดพอดีเพราะว่าจะบ่มีเสียสละมันจะบ่มีคําว่าเปลี่ยนถ้าในองค์การอื่นได้นอกจากองค์การของทหารเออเฮาต้องเปลี่ยนทหารการนี่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนคันเฮาบ่เปลี่ยนบ่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดการปกครองก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจ้ะรัฐบาลก็เปลี่ยนใหม่กฎหมายทุกข้อเปลี่ยนใหม่ออกไปหมดให้มันถ้ามันตรงกับความต้องการของสากของสากในประเทศศาสตร์บ้านเมืองที่จะเจริญหุ่งเฮืองประชาชนสิบ่อึดเขาอึดหนักประชาชนจะมีบอนอยู่บอนทำมาหากินมันต้องนั่นมันต้องเฮาเลยเฮาคิดว่าต้องอาศัยรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเป็นพ่อประชาชนแม่นแล้วคันรัฐบาลบ่ไปเบิ่งประชาชนสิไปเบิ่งไปเห็นแต่แก่ตัวมันก็บ่ได้ดินบ่ได้กว้างๆขวนเอามาใส่ตัวเองคือแบบเดียวกับหมออันอีสานก็อันนั้นหมออันศรีทันดอนมื้อนี้มันบ่ได้น่ะมันธรรมดาต้องมีดินได้ไปแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้หากินไผบ่มีมาเอาเด้อมาเฮ็ดตันเฮ็ดนี่มันจังแม่นเป็นรัฐบาลมันเป็นผู้นําประเทศชาติคันเข้ามาทวีตเว้าดีปานยังโอ้จะสั่นจังซี่ของบัดสุดท้ายมาพวกเจ้าก็เบิ่งเอาโลดแล้วพวกที่ว่าคือเฮ็ดเบี้ยเขานะพวกเบิ่งมึงเบิ่งเอาโลดว่าซะว่ามันเป็นแนวใดทีคอมนี้เมื่อเป็นคือมันบ่บัดสุดท้ายว่ามันบ่มันบ่สนกับเจ้าซะมันได้แล้วก็แฮงนักกว่าเฮาซะสมัยก่อนตะกี้เพิ่นก็ยังบ่ได้เอาปานไอเดียนี่โอ้โถคันบางคนน่ะเมืองบางลาวเอ้ยจังซั่นจังซี่พ่อเฒ่านั่นพ่อเฒ่านี่ป้านเป็นพ่อเฒ่าเพิ่นหักมาเป็นอพยพของเฮาได้ดอกโอ้จะว่าค่อยว่ามาฟาลี่โอ้ยค่อยบ่มักจักติว่าซะค่อยบ่มักที่ว่านิสัยของคนลาวเฮานั่นบ่คือเห็นว่าเฮามาแบบใดเฮาอยู่จังไหนเป็นใจก่อนเฮาสิมาเขาบ่คือจักติบ่ว่าแต่ผู้ชายบ่ว่าแต่ผู้หญิงฟาลี่อันนั้นหมื่นคนนี่นะไปแล้ว 9,999 คนไปหาเขาหนาเลือดแต่ผู้เดียวที่ว่าผู้จักที่ว่าผู้แยกดีหัวผู้หยกแยกสัวนะเขาต้องหูจักในการแยกได้ผู้ที่พวกมีวีซ่ามานะบอญาติพี่น้องเขาเจ้าหรือว่าไพกระยามาในอเมริกาฟาลิจะต้องคิดว่าถามผู้พวกฝ่ายครัวมานะทหารฝ่ายครัวมาเนี่ยพวกเจ้าก่อนมาขั้นพวกใครมาก่อนแม่นพวกเจ้าบ่ต้องว่าโอ้ยคันว่านั้นดาแรงบ่เข้ามาพวกเจ้าบ่ได้มามันบ่แม่นแนวนั้นพอดีเฮาต่อสู้เพิ่นเพื่อนะเฮาเพื่อศาสตร์คือการความถูกต้องปองดองกันว่าฝ่ายศาสตร์กับกูให้ถือกันได้บ่แม่นเฮามาผิดกันมาฆ่าเขาพวกเจ้าคือแนวใดพวกเจ้าจังว่าดีพอดีหลายคนแหละแท้ๆนี่ว่าใส่ในเฟซบุ๊กเฮาก็หลายแหละเว้าแบบนี้พอดีมันเว้าแบบบ่มีความคิดเนาะพอดีเนาะแต่ว่าเขามีความรู้มีความรู้เฮาบ่รู้จักความรู้มีความรู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยเฮาเองสันดานเฮาเองที่ว่าเฮาสิไปเรียกใครเขาบ่คือว่าเฮาสิไปเฮาสิเฮ็ดแนวใดพวกเจ้านี่ไปเรียกใครเขาแล้วเบิ่งพวกที่ว่าแลนเมืองของลาวหลายๆไปเรียกใครเขาแล้วซ้ําเฮ็ดไปมาญาติพี่น้องเขาเจ้าครับคณะร้อยนภัทรไปมาก็ได้ลืมไปเลยเคยอยู่ปฏิอยู่อันบัดสาดน้ํากันเคยกินข้าวแห้งอยู่ในวัดได้ว่าสุดท้ายมาจังซี่มากอ่ะบางคนว่าเมียพาไปก็ไปนําเมียมันแม่นแล้วเจ้าเองบ่ได้คือว่าเนาะพี่น้องจะต้องอยู่ใจตัวเองบ่เกี่ยวกับเมียอ้าวสบายดีครับโอ้ยสบายดีสบายเข้าในทีวีอยู่ว่าเดี๋ยวไหนโดยเอาเชิญเอาเลยเอาเลยผมก็ได้ครับก็เข้าเบิ่งโทรแต่งกลุ่มก่อนนะลูกเข้าเด้อ
เอ็มอสโซลี่กันอยู่โอเคได้แล้วก็ได้แล้วครับขอบคุณขอบใจด้วยเลยเด้อขอสบายท่านนกเกิดพาลีพร้อมทั้งเก่งทั้งโคด้วยเลยเด้อแต่ก็ท่านชัดจ้าดูดูใจหนาท่านชัดจ้าเลยแม่ท่านนี่นี่บริษัทไหนดอกบริษัทไหนอยู่นี่แล้วมือมากมือบอไปเสียละกันหน่อยอะไรก็นั่นเร็วขนาดโอ้ยผมขอบใจเลยแต่ขอสบายดีท่านน้ำแจงลูกเจ้าร้านเจ้าเรือน้ำแจงเด้อพิธีกรของสามดาวท่านก้าเขานี่แต่ท่านผู้หมอกลองแจ้งทั้งขอบทั้งครัวน้ำแจงก็ได้ท่านแม่คงตัวเองแม่คงศรีสัตนาสบายดีต้องขอบทั้งครัวด้วยขนาดเด้อพิธีกรของสามดาวท่านก้าเขานี่ขอให้มันคงของลองแกนแล้วก็เดินขนาดก็ขอสบายดีที่ปรึกษาสูงสุดของสำนักทางการของนอกแผนนอกคือท่านนายพลชุดใจวงสวรรค์ตรงไหนเด้อก็เรียนทั้งขอบทั้งครัวเด้อท่านนายพลใหญ่เด้อแต่สบายดีนะไอ้ธรรมศาสตร์แต่ขอสบายดีท่านไม่คงที่ว่ารูปสันหลังของสำนักทางการเขานี่เนาะยันหนองหัวแดงขอสบายดีเด้อแต่ขอสบายดีที่ปรึกษาทุกทัวร์หนาเด้อคนไหนเด้อที่ว่าบริมีเวด้าอะไรก็บริออกหน้าออกตาออกเสียงออกเสียงเนาะไรเนาะว่าสบายดีน้องเอ้ยทุกท่านที่ปรึกษาของสามดาวทางกาเฮานี่และแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละหน่วยแล้วก็ไหนเด้อสมาชิกของสามดาวทางกาเฮาและผู้อุ้มสู้สนับสนุนของสามดาวทางกาเฮานี่ขอหน่อยขอสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งในและทั้งนอกแล้วก็ไหนเด้อกระดูกสันหลังของซ้ำเราทานก้าเขานี่ย่ำไรกับพวกขน้อยกับห้องคอยอมือน้ำน้องนุ่งดูร้านพ่อแม่ไอ้น้องทุกตัวหน้าไอ้ของมาช่วยกันว่าออกเสียงออกปากออกคอซอยกันรบเตอร์พอดีพอในห้องคอตลอดน้ำแทงนี่แล้วห้องคอการเลือกตั้งนี่ในแบบไว้นี่เพชรเล็กต่อมาอยู่ในนั่นเทรโฟนบอในคอมพิวเตอร์บอประเทศต่างชาติอยู่ในหน้าจอนั่นรัฐบาลลาวหรือว่าสามนอตทางกาเป็นดร.ฟาดีอยู่ในหันพากันเลือกเอาเลือกเบิ้งว่าสิได้ลูกเล่าล้านเล่าพ่อแม่พี่น้องอ้ายน้องทุกตัวหน้าเข้ามาหัวมุกหัวใจกันอยากไล่ประชาธิปไตยพวกเขาต่อสู้ต่อว่าหำบ่เฮ็ดหยังอยากไล่ประชาธิปไตยเขาไปส่งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบ้านเมืองและยืนอยู่ในหลักการสัญญาอนุสัญญาโดยคนไหนเด้อตั้งแต่53 63 74ก็มาพี่ละนี่หลักการตัวนี้บริดีบริเวณไปใส่พวกเขาล่ะยืนอยู่ได้นี่ตั้งว่าห้องคอยมือทุบตัวหน้าแผนการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนก็ให้เขามาหัวไม่หัวมือกันจับมือถือแขนกันต่อสู้ต่อว่าอันนี้พวกเขาต่อสู้ต่อว่าจากไล่ประชาธิปไตยเขาไปส่งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ปากบ่ไรไอ้บ่รังเด้อก็เลยเด้อแต่ว่าลูกหลานที่พักกันนอนรับหูรับตาอยู่หันมาลูกหลานที่ไรเป็นเจ้าเป็นนายคู่มือนี่ว่าเกิดก่อน75เนาะแต่พวกเขาในโจมตีหรือว่าว่าให้พวกท่านฟังปัดตัวแนวว่ารัฐบาลขุมมือนี่หรือว่าระบอบก็ไม่ได้ขุมมือนี่เป็นอะไรระบอบก็ไม่ได้ขุมมือนี่พวกท่านกับปากอะไรไอ้พวกนั้นเอ็มบอกทุกท่านจะจ้าพนอนก็ว่าเขามาร่วมกันสร้างสถาบันเมืองคอยกันอยู่ในการเมือง18ข้อแต่มันได้จังข้อพวกท่านอาจสิเขามุขเข้าใจพวกเขาโจมตีว่าพวกแมนสิว่าว่าไปประตูประเทศไหนว่าความจริงออกมาให้พวกท่านฟังไงปั๊บว่ารัฐบาลคู่มือเนี่ยรัฐบาลพวกท่านนะแม่นรัฐบาลปุ่นศาสตร์ปุ่นแผ่นดินขายศาสตร์ขายแผ่นดินขายสมบัติสมบัติมรดกของแผ่นดินนั่นปั๊บพวกท่านอาจจะต้องแม่นโพดพวกไม่พวกตอกพอแฮมพอค่ำพวกท่านเห็นบอกเปิดแล้วจะสั่งไส้ยังแน่แต่กินหัวกินนางส
ซอราดบังหลวงกินบ้านกินเมืองกับแม่นพวกรัฐบาลหัวมือนี่อันนี้แหละพื้นมาพันธุ์สร้างบ้านแปลงเมืองให้ปิดกักปิดเสือบุหายขาพันธุ์บ้านแทงกันอันนี้อันนั้นบุเมนอันนี้ปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินสอกงสอราดบังหลวงสอพ่อแม่ประชาชนบ้านเมืองยึดแผ่นดินแผ่นดอนยึดที่อยู่ที่เศร้าของพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองแม่นแต่ว่าสร้างซะสร้างซะสร้างครัวสร้างห้องหมอสร้างห้องเรียนสร้างถนนนนทางพวกท่านก็ได้ยินบ่สร้างครัวน่ะบริเวณมือรัฐบาลบริเวณเงินรัฐบาลได้สร้างเงินเดือนสร้างครับแม่นยิ่งใหญ่รัฐบาลน่ะขายดินเนี่ยเขาเอ็มอ่ทำยึดจะเป็นผาดวงใครเหตุเจ็ดเก้าสิบห้าปีพวกท่านบอกว่าได้ใดอันนั้นมันขายมูลนิธิสัมปทานสัมปเทินเพียงดอกลูกหลานเอ้ยต่อมากับผาบางต่อมากับยอดผาดวงต่อมากับผาองค์ตื้อนี่วันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบ่ให้แม่พี่น้องรักษาอุปถัมภ์คำสู้มรดกของโลกนับถือด้วยว่าเบิดแม่นเขาเอาไปเบิดจะเห็นจังพวกท่านว่าได้ไรล่ะพวกใหม่พวกต่อพวกยุ่งพวกง่ามพวกท่านเห็นเต็มหูเต็มตาเออเอาแก่เบิดมือเบิดคืนเออพวกท่านเลยบ่แห่บ่คำบ่ยั่งเลยเดี๋ยวนี้ฮะข้างข้ามรถไฟติดนี่เขาทำไรดร.พันนี่เพิ่นหน่อยฟังอยู่รัฐบาลขี่นี่รัฐบาลขี่ซีนเออจนบ่มีฮอดบ่สิยืมเงินเดียวนี่ฮะติดนี่ติดซีนมันทมหัวเขาหัวบ่คำไตก็ยังใหม่เดียวนี่เขาหัวบ่สีสว่างเต็มสวัสดิ์เขาหัวบ่บุญยังพี่บ้าจิตนั่นก็ใหม่บ่ละมา14-15ตัวนั่นนี่เขาหันลูกหลานผู้นั่งอยู่ในสภาคุยความพูดความรักสภาสูงสภาต่ำเนาะจีว่ายังก็ว่าบุไรปากบุไรให้บุรังเด้อลูกหลานเด้ออันนี้แหละผู้ขาเนี่ยมันมวยเตอร์ปลาดุนซียืนอยู่เคียงบ่าเคียงใดของสามเหล่าทานกาที่บริเวณนี้ไปใส่ดอกจนพุ่นไหนจนแจ้ขาดพุ่นแหละเออปึ๊บจนบ่คำใจจนบ่ศรีสวัสดิ์เด้งสวัสดิ์บอกบุญยังบาดจิตตายเบิดพุ่นแหละจากที่นี้จากสามเหล่าทานกาแล้วนี่พวกต่อสู้ต่อว่าหันอยากได้ประชาธิปไตยอยากขับไล่สายทรงระบอบคอมมิวนิสต์ที่คอยฆ่าที่ฆ่าที่คอยแก้วนั่นพวกท่านผู้จักบอกว่าพวกท่านเป็นที่คอยที่ฆ่าแก้วเออหลายคนที่ว่าได้ยินมาว่าพวกเขาในนุ่งเครื่องทหารโอ้ยว่ามาอเมริกานั่งขอท่านอย่าสุไปคิดพวกเขานุ่งเครื่องทหารเต็มแบบอยู่ในอเมริกาพวกเขาเงินพวกเขาหาเงินที่ท้ายเงินเหตุการณ์นั้นเรียกว่าอดหัวหนังหนาของรัฐบาลบักพันเงินพันทองบักบาจิตอะไรเด้อลูกหลานเอ้ยแต่จะไปว่าท้อวานมาหาหากินกันขอกินน้ำอเมริกานั้นพวกอันเป็นขี่คอยแก้วนั้นขี่คอยคนบุกนั้นพวกเขาไปกินยังพวกเขาเป็นขี้คอยไม่กล้าพวกเขาอยู่สบายยันหันเราโง่ขอใจจากสันเด้อลูกหลานเด้อเออเป็นคอยอะเนี่ยเป็นม้าวัดได้ยินอยู่บูรานเพิ่นออกมานี่แหละขอคงโง่ขอบใจได้ด้วยลูกเต๋าพอดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองทั้งในและทั้งนอกขอฝากความหักความแพงขอฝากความหวังนำพวกท่านทุกทุกท่านลูกเต๋าพอดีอันตรจ้าพิธีกรของสำเราทางกาแล้วนี่ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจความสุขเจริญตระกูลเด้อคิดกันใดขอให้ได้ทรงความหมักความปรารถนานอนรับให้ได้เงินเมืองนอนตื่นในเงินแสนตระกูลเด้อแบนมือให้ได้เงินด้านออกจากบ้านให้ตรงตรงของเงินของคำตระกูลเด้ออายุวันโนสุขังพลังตระกูลเด้อจ้าขอให้ได้ส่งสมพรปรารถนาด้วยเถิดพอจะได้เงินไปกู้ศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็ข้าพเจ้าได้เงินไปกู้ศาสตร์นี่การันตีโลกบ่ให้บ่มีคำว่าอันเสียหรอก
าษาลาวกับเสียเนาะท่านว่าแพ้ชนะในภาษาลาวมันบ่ล่ะท่านว่ามันเปลี่ยนมาใส่ภาษาไทยแล้วแพ้ว่าเสียชนะคือชนะแต่ความจริงแล้วภาษาลาวแพ้คือชนะแพ้ได้ชนะสองอย่างภาษาบาลีมันระยะเนี่ยมันจะบอกตัวใดมันสิถือคนลาวจึงสิเข้าใจเดี๋ยวนี้คนลาวมันจะเข้าใจภาษาไทยผิดแล้วเด็กน้อยเกิดใหม่มันบ่คือสมัยเฮาอายุเฮาดุล60ปลาย70เขารุ่นนี้เขาเบิดแปลว่านั่นไอ้คนลาวพวกนุ่นเหมือนซะเนาะแต่ว่า40กว่าปี50 60ก็มียังมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยบ่ไปก็บ่ได้เพราะว่าบ่มีอันกินบ่มีกินได้อันนี้เฮาก็ตีกันบ่ได้แบบเดียวกับผู้ที่มาน้ำน้ำพวกพี่บ่าวพวกเฮามาก็ยังก็บ่จักมือก็ก็ได้มาก็เอาผัวเอาลูกไปแล้วกันบ่ไปจักมือดอกบ่ไปมาแล้วก็แต่ประเทศเขาจะเลิศแล้วเขาไม่กล้าเขามาอยู่ไม่กล้ายังบ่อยากเมื่อแต่คนอยู่อังกฤษเขาอยากเมื่ออยู่ฝรั่งอยู่อังกฤษอยู่แคนาดาก็จะมาอยู่อเมริกาไอ้พวกทางคือเอาว่าลัทธิของอเมริกานี่เขามันมีเบิดแล้วว่าทํางานเท่ากับได้เงินมันอัตฮีอัตโนแท้บ่แม่นเฮามาเป็นขี้ข่อยอเมริกาได้เฮามาเฮาต้องมาเลี้ยงเฮาเองฟารีอันนี้ให้ฮู้จักครับพวกท่านจักทั้งคนที่ว่าเฮามาเป็นข่อยมันก็บ่แม่นเขาบ่ได้เฮาเป็นข่อยเป็นขาดอกบ่แม่นสมัยน่ะพวกแนวคิดอันน่ะยังก็แนวคิดอันน่ะแนวคิดละอะไรหัวควายบ่หัวควายหัวควายแนวคิดหัวควายมันบ่แม่นพวกเฮานี่มันต้องเพิ่นมันถูกต้องแล้วพวกเฮามาเฮาเฮ็ดงานหลายปีเฮาก็ได้ซ้ํานั้นแล้วเนาะพอดีเนาะเฮามาเพิ่นจะมานอนกินอยู่บ่เนาะเฮามาทําอิฐเพิ่นเลี้ยงเฮาน่ะ 4-5 ปีเฮาก็ดีใจแล้วบ้านได้อันสิมาเลี้ยงเจ้าเนาะบ่ดีเนาะบ่มีเนาะในลูกนี่เนาะแต่ว่าเขาจะเข้ามาก่อนมาบ่ทันมีเพิ่นก็เลี้ยงเจ้าผู้แต้มก็ให้เงินสดเพิ่นก็ให้เจ้าเซาเฮือนจะอยู่เจ้าหางานมาแล้วงานน่ะก็จังจะปล่อยเจ้าบ่ได้ทันสัจจะอันน่ะอพยพมาแต่ปี1975ฮอด80ฮอด85นี่เขาเลี้ยงตลอดชีวิตได้บ่มีเอ็กสปายได้อันนี้อพยพนั่นน่ะแต่85มานี่เลี้ยงเจ้าแต่ปีเดียวพวกเขายัง5ปีหาปีเห็นบ่แต่ว่าพวกที่มา75 85นี่มันเลี้ยงตลอดบ่ได้ตลอดเนี่ยเฒ่าบ่ได้เพิ่นก็ได้มีแต่กี่เงินมันก็เบิดเลยบ่ได้ตายบ่ได้เข้าสนนะได้เงินเพิ่นเอ้าตอนที่เวลาเฮากับบ่ไปพอดีมื้อนี้เนาะว่ากันใหม่ขอบ่ขอใจนําเฉพาะธรรมศาสตร์กันนะครับขอบใจนําเฉพาะอันออปเปอเรเตอร์ซีออปเปอเรเตอร์รายการทานแม่คงเนาะก่อนจะจากกันไปในมื้อนี้ก็อยากย้ําไปทั้งพ่อแม่พี่น้องคนลาวของเฮาพี่น้องอยู่ทุกประเทศจะอยู่ไสก็ได้อยู่ลาวก็ได้อยู่ไทยก็ดีอยู่ฝรั่งอยู่อังกฤษทั่วโลกถ้าต้องการจะเข้าร่วมนะถ้าต้องการจะเข้าร่วมในรัฐบาลรัฐจักรลาวยุคใหม่ต้องเข้ามาทางเว็บไซต์เนาะเข้าทางเว็บไซต์เข้าไปใน royallaw.org นะแล้วก็มันมีฟอร์มอยู่หั่นดอกมันมีฟอร์มอยู่หั่นดอกผมใส่เพิ่นอันนั้นโฟนลั่นเด้อสวัสดีครับหน่อยร้อยด้อยด้อยข้างในได้ยินอยู่วะได้ยินอยู่ข้างในโอ้ได้ยินยากยากเลยเอ้าไปต่อเข้ามาใหม่บ่ล่ะนะข้างในเรียกว่าโคตรลั่นโคตรลั่นโคตรลั่นบ่เนี่ยนะต้องใส่โคตรลั่นเนาะเออโอเคนี่บ่ดูจังว่าให้เข้ามาทางเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์หั่นตี้เว็บไซต์อยู่ในหน้าจอนั้นหรือว่าครับเจ้าสิลืมออกเบิดบ่เอาแต่เว็บไซต์ขึ้นหน้าจอไว้สิซื้อบ่แล้วให้เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็โหลดเอาขะหน่อยเนาะให้ลูกให้หลานแล้วพาเฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นก็ดิโหลดเอาแล้วก็ส่งพร้อมขึ้นมาแล้วก็จะเคลียร์ของไปถึงก็ได้สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆนะท่านสัจจที่ติดตามรายการของทหารกาเดี๋ยวฮู้จักว่าทหารกานี่จะมีการตั้งรัฐบาลรัฐจักรลาวขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องให้สหประชาชาตินี่อันดําเนินการเรื่องฟ้องร้องสปป.ลาวร้องฟ้องร้องเวียดนามในการเข้ามาฮุกคานลาวแล้วก็เพื่อเรียกร้องให้มันมีประชาธิปไตยให้มีรัฐบาลรัฐจักรลาวนี่กลับขึ้นมาใหม่อิงใส่ตามสนธิสัญญาทุกฉบับอนุสัญญาทุกฉบับโอเคแล้วคันว่าพวกท่านเห็นทหารกานี่ออกมายื่นตัวครับแบบเป็นทางแบบเป็นทางการแล้วจังซี่นี่มันก็ควรจะหันหน้าเข้ามาศึกษากันติดต่อเข้ามาทางอีเมล
แล้วก็โทรมาหาข้าพเจ้าร่มกันพี่น้องบ่ต้องอายบ่ต้องอายกันเนาะเรื่องเก่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่เฮาต้องเข้ามาสะสมกันใหม่เลี้ยงกันใหม่พี่น้องวิธีการทํางานนี่มันต้องประสานงานกันเป็นจังได๋มันจังเข้าใจกันเนาะอาจารย์ก็ตามในคําขึ้นมานี่ข้าพเจ้ากับท่านสัจจะก็ขอลากันรอบลาไปนะครับขึ้นมานี่พบกันใหม่เนาะในรายการสุดหน้าขอขอบใจ